พี่เปี๊ยกสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับโอ้โหนึกว่าเป็นหน้าฝนพี่เปี๊ยกฝนตกโอ้นี่ยังหาหน้าหนาวไม่บ้านผมก็ตกอยู่แล้วเนี่ยตกพับพับอยู่เนี่ยเดือนพฤศจิกาจะเข้าเดือนธันวาอยู่แล้วพี่เปี๊ยกปีนี้มันแปลกที่สุดเลยไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้พี่เปี๊ยกครับนักทุนหลายท่านครับนักทุนหลายท่านเนี่ยซื้อนี่ยากละซื้อนี่ก็ว่ายากแล้วนะพี่เปี๊ยกขายนี่ก็ยากกว่าอีกวันนี้โอ้โหถามขายเต็มๆเลยวันนี้ในลูกค้าเราไลน์ลูกค้าเราบอกครับซื้อง่ายแต่ว่าซื้อเนี่ยไม่ยากครับคือปกติเราก็ซื้อกันอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้ตรงขายเนี่ยยากสุดเลยคือนักทุนเขาอยากถามว่าเอ๊ะเทคนิคที่พี่เปียกใช้เนี่ยเวลาจะขายหุ้นที่ท่านถือนะฮะเราจะมีเทคนิคยังไงพี่เปียกก็เลยผมว่าเอ๊ะเราจะได้คุยกันเรื่องนี้สักทีนึงนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็พาลูกค้าซื้อตรงเส้น200นะฮะมา2รอบแล้วแล้วว่าจะขายก็ไม่ได้ขายแต่วันนี้เริ่มเห็นบางตัวได้ขายก็ค่อยๆขึ้นใจหน่อยแต่ว่าเทคนิคการขายพี่เปียกนะเขาถามว่าเอ๊ะเขาจะขายยังไงนะพี่เปียกมีความเห็นยังไงเชิญเลยครับพี่เปียกได้ครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องขายอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าต้องทำความเข้าใจเรื่องขายมันจะมีในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีอารมณ์อยู่2อารมณ์นะคือความโลภกับความกลัวครับความโลภกับความกลัวเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับทั้งจุดซื้อและเนี่ยนะผมแชร์แป๊บนึงก่อนนะครับเกี่ยวเนื่องกับจุดขายทั้งสิ้นเลยครับหมอครับเดี๋ยวผมขยายวันก่อนรู้สึกจะลืมขยายไปก็เลยนี่จะน่าจะชัดขึ้นแล้วครับไอ้ซื้อเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าซื้อมันติดมากับตัวคนมีตังค์อยู่นะครับครับสมมติว่าเรามีตังค์สัก100 ล้านเนี่ยสมมตินะครับครับหุ้นเราเนี่ยจะเต็มพอทั้งหมดเลยเพราะว่าฟังพี่เปี๊ยกก็ตัวนี้ฟังหมอก็ตัวนี้ฟังช่องนู้นก็ตัวนี้ฟังช่องนี้ก็ตัวนั้นมันจะซื้อเต็มหมดนั้นซื้อไม่ยากครับปัญหาของการซื้อมีเรื่องเดียวคือคุณซื้อข้างบนคุณซื้อตรงกลางหรือคุณซื้อข้างล่างถ้าคุณซื้อข้างบนก็ติดครับถ้าคุณซื้อข้างล่างแล้วหุ้นตัวนี้มันเทิร์นกลับได้เหมือนที่เราเชิญชวนลูกค้าเล่นรอบกันเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวปัญหามันอยู่ที่การขายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเรื่องการขายก่อนไปเรื่องการขายเนี่ยวันนี้เมื่อกี้ก็หมอบอกแล้วนะครับเราอยู่ตรงช่องเนี่ยครับเส้น EMA 200วันกับ SMA 200วันนะครับ Exponential กับ Simple 200วันบวกบีบอยู่ตรงเนี้ยปัญหาคือหลังจากเนี้ยนี่คือแนวโน้มไซด์เวย์นะครับมันต้องเลือกทางตรงนี้บางคนก็มองลงบางคนก็มองขึ้นอันนี้เราบอกไว้ก่อนนะผมส่วนตัวผมอะมองขึ้นครับส่วนตัวผมก็มองขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทุกครั้งของการที่มีหุ้นตัวไหนก็ตามลงมาแรงๆหรือตัวไหนที่ลงมาที่เส้นแนวรับเราก็จะซื้ออันนี้เป็นตลอด 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนนี้ทั้งเดือนเลยครับเกือบทั้งเดือนเลยคราวนี้เราก็เข้าไปดูว่าเอ๊ฝรั่งมันทำอะไรบอกฝรั่งเนี่ยขายไม่ได้ขายเยอะขายแค่ปรับพอธรรมดาครับแล้วรอบเนี้ยวันเนี้ยโดยเฉพาะวันเนี้ยซื้อทีเฟกมาด้วยนะครับลองทีเฟกมาด้วยครับรอบที่แล้วขึ้นหนักๆก็ใช้วิธีนี้คือทั้งซื้อหุ้นแล้วก็ลองทีเฟกผมคิดว่าเขาเตรียมซื้ออยู่นะครับแล้วผมก็คิดว่าหุ้นพอจบจากไอ้แกว่งไปแกว่งมาตรงเส้น200วันของเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นแหละครับค่าเงินบาทก็ลงมาที่เส้น200วันนะครับหมอแล้วก็เริ่มรีบาวแล้วอันนี้ตามที่พี่เปี๊ยกอธิบายไว้นะฮะท่านนักทุนถ้าย้อนกลับไปฟังจะทราบว่าพี่เปี๊ยกคิดว่ามันจะรีบาวขึ้นไปแถวๆ36นี่แหละบวกลบนี่แหละฮะได้ครับเดี๋ยวค่อยดูว่าครับคราวนี้ถ้าดูจากแนวโน้มฝรั่งผมมองว่าเขามองว่าเราจะแข็งค่าลงครับครับถ้าเขามองอย่างนั้นเนี่ยเช่นเราจะแข็งค่าไปแถว33หรือ34สมมุตินะครับเดี๋ยวเราจะเห็นแรงซื้อในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับแต่ถ้าเขาบอกว่าอยู่แถวนี้ละเขาก็อาจจะเล่นแบบซื้อบ้างนิดหน่อยไม่เยอะแต่เขาจะไม่ขายครับเมื่อไม่ขายเนี่ยหุ้นโดยรวมๆเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบไม่ได้ขึ้นแรงและลงแรงครับต่อไปนะครับ
พราะนั้นจากนี้ไปแนวโน้มที่ผมมองไว้คือไม่ไซด์เวย์ก็ขึ้นไม่มีลงเพราะนั้นคนที่มีหุ้นในพอร์ตก็ไม่ต้องไปกลัวมันไม่มีอะไรอ่ะคราวนี้เราคุยเรื่องขายนะครับขายตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่ง่ายที่สุดแล้วก็มีคนทำได้น้อยที่สุดด้วยครับแล้วได้กำไรเรื่อยๆด้วยครับแต่ว่าคนไม่เลือกแบบนี้ครับคนชอบเล่นหุ้นเนี่ยมันมีความโลภติดตัวมาตั้งแต่เข้ามาเล่นหุ้นแล้วนะครับถ้าไม่โลภคงไม่เข้ามาเล่นหุ้นคราวนี้พอมีความโลภปั๊บมันคุมความโลภไม่ได้ผมก็กำลังจะบอกว่าเราไม่สามารถซื้อได้จุดต่ำสุดและไม่สามารถขายได้จุดสูงสุดแต่เราพอจะหาจังหวะขายจังหวะซื้อพอได้ครับแต่มันอาจจะขายแล้วขึ้นต่อซื้อแล้วลงต่อเป็นไปได้แต่ว่ามันจะไม่ขาดทุนเพราะเราซื้อมันตรงกลางครับผมยกตัวอย่างตัวแรกบ้านปูนะครับบ้านปูเนี่ยขึ้นไปแถว15บาทแล้วมันก็ลงมาหลุดเส้นสีเขียวคือ20วัน exponential นะครับสีม่วงกับสีส้มเนี่ยก็คือ simple กับ exponential ของเส้น50วันเวลาหุ้นใดก็ตามที่ขึ้นไปแล้วแล้วก็หลุดเส้น20วันหลุดเส้น50วันแปลว่ามันจบรอบขาขึ้นนะครับครับจุดขายก็สามารถขายได้แต่ปัญหาคือเรามาพอมันลงมาที่เส้น200วันตรงประมาณ 12.40 บาทนะครับอ่ะเราก็ซื้อเราก็ให้ลูกค้าซื้อได้ผมรู้สึกผมจะจำได้ให้ลูกค้า12.40มันก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปอยู่เงี้ยเราก็บอกเอ้ยเรายังไม่ได้ขายนะวันนี้ขึ้นมา13.10ครับหมอครับคำถามคือจะขายตรงไหนขายสเต็ปแรกคือความพอใจครับซื้อ12.40เราบอกว่าเราอยากได้บาทนึงโอเคไหมแฮปปี้ไหมพอใจไหมแล้วถ้าขายแล้วมันขึ้นไป14.60ล่ะเราจะเครียดไหมเราจะเครียดไหมครับคำถามคือเอ๊ะแล้วเราจะขายยังไงดีเราบอกว่าตรงเนี้ยคุณได้กำไรแล้วคุณมีหน้าที่ไอตัวกำไรครับมันจะมาเคาะหน้าบ้านทุกเช้าครับหมอมันจะมาพ่อบอกว่าพี่ครับพี่ได้กำไรบาทนึงพี่ซื้อไว้หมื่นหุ้นตอนนี้พี่ได้หมื่นบาทแล้วครับพี่จะเอาไหมครับเราก็เปิดประตูบอกว่าเออยังไม่เอาพี่ยังไม่ค่อยพอใจพี่อยากได้สัก14ครับถามว่า14เป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้เพราะว่าไฮเดิมที่ก่อนที่มันลงมามันคือ15นั้น14เป็นไปได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณมาใหม่นะคุณกำไรเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณมาเคาะบ่ายแล้วคุณก็บอกหน่อยว่าเออมันกำไรเท่าไหร่แล้วแปลว่าคนที่เล่นหุ้นอยู่เนี่ยมีหน้าที่ตัดสินใจทุกวันนะครับว่าจะขายหรือเปล่ากำไรตรงนี้จะเอาไหมกำไรที่เป็นบัญชีเป็นตัวเลขสีเขียวในพอร์ตครับไม่ใช่กำไรนะครับกำไรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเทคโปรฟิตหรือขายออกมาเท่านั้นคุณจำไว้นะครับไม่งั้นบางคนที่เล่นหุ้นจะรู้สึกพอร์ตเขียวเขาจะรู้สึกนอนหลับสบายกินอิ่มนอนหลับชีวิตมีความสุขคุณยังไม่ได้กำไรนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องขายบนความพอใจความพอใจคุณต้องสมเหตุสมผลก็คือเช่นขายใกล้ๆแนวต้านขายในจุดที่คุณคิดว่าโอเคได้บาทนึงก็พอใจละอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะฉะนั้นบ้านปูกำไรบาทนึงคุณยังไม่ขายคุณบอกคุณจะได้14บาทถามว่าเป็นไปได้ไหมก็บอกว่าเป็นไปได้สมเหตุสมผลไหมบอกใช่ครับเป็นไปได้เราก็ย้อนกลับไปดูงบดูบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะแนะนำซื้อหมดเลยอันนี้ทำให้เราสบายใจได้ว่าไอเหตุผลที่เราใช้เนี่ยมันเป็นเหตุผลจริงไม่ได้เกิดจากการไอความโลภพาเราไปคิดเช่นนั้นครับตัวที่สองนะครับ AWC เราก็ซื้อตามที่หมอบอกนะครับซื้อที่เส้น50วันซื้อมา5.90ซื้อมาเนี่ยเมื่อ 3-4 วันก่อนนี่5.80-90เนี่ยใช่ครับ6.40จะขายไหม คือมันจะเดินมาถามทุกวันนะครับว่าพี่ครับใกล้ปิดตลาดแล้วนะ6.40พี่จะขายไหมอย่างเงี้ยครับบอกวันนี้ผมที่เราคือหน้าที่วันนี้ผมก็ไปช่วยเคาะประตูด้วยครับพี่เบียร์บอกเออจะขายไหม
คุณเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าเราก็ต้องนั่งคิดว่าเราจะขายไหมถ้าเราขายเราได้กําไรเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะไม่ขายล่ะถ้าไม่ขายเนี่ยถามว่าถ้าไม่ขายแล้วมันลงมาที่ไอ้5.90 บาทเราจะเสียใจไหมครับก็บอกคุณไม่ไหวถ้างี้ไม่ไหวงี้เครียดตายเลยอย่างนั้นปฏิบัติไหมขายสักครึ่งหนึ่งไหมครับเพราะว่าเทคโปรฟิตเหลือครึ่งหนึ่งคงไม่เป็นไรถ้ามันเท่าทุนก็คงไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็สามารถขายได้ขึ้นกันในกรณีที่หุ้นเป็นลักษณะที่ขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ครับถามว่าแล้วไม่ขายได้ไหมต้องบอกว่าจากนี้ไปการที่คุณไม่ขายก็หมายความว่าคุณยอมเสี่ยงกับเขานะแล้วคุณมั่นใจว่ามันจะขึ้นอะไรที่ถูกทำให้คุณมั่นใจคุณดูกราฟอย่างเดียวคุณดูปัจจัยพื้นฐานด้วยไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องไปทำให้ความมั่นใจมันมีเหตุผลนะครับครับเพราะฉะนั้นบางคนจึงเลือกที่จะตัดสินใจบนกราฟอย่างเดียวเลยหรือขายบนความพอใจอย่างเดียวสำหรับผมอย่างหุ้นแบบนี้ผมก็จะขายครึ่งนึงตรงนี้ครับเนี่ย6.40 บาทเนี่ยครึ่งนึงแล้วก็นั่งดูมันชื่อว่าจากปีไปมันมีนิวไฮไหมมันลงมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับธุรกิจมันอยู่ในกลุ่มเบิร์นเมืองก็น่าจะดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราเทคโปรฟิตไปบ้างอันนี้คือคำแนะนำนะครับคือการขายบนความพอใจครับถามว่าเฮ้ยเราจะไปขาย7 บาทได้ไหมบอกโอ้โหลำบากอะ7 บาทลำบากเพราะว่ามันจะไปได้ยังไงอะมันต้องมีเหตุผลในการไปสิถูกไหมนะครับนี่ขายแบบแรกอยู่นะครับ CRC ก็เป็นหุ้นที่เราซื้อตรงประมาณ40.50 บาทครับวันนี้มาขึ้นมาแถว43เราจะขายไหมก็มีคนมาเข้าประตูนี้ทุกวันจะขายไหมครับตรงนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมใช่คุณจะขายไหมถ้าคุณมีความคือความโลภมันข้ามกันไม่ได้ทุกคนอยากจะขายให้ได้สูงที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้2.3 บาทที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่หน้าบนหน้าตักเนี่ยคุณจะเอาจะเก็บไว้ก่อนไหมจะเก็บไว้สักครึ่งหนึ่งไหมครับหรือคุณมีตัวเปลี่ยนตัวอื่นคือขายแล้วคุณจะไปซื้อตัวไหนอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้เช่นกันครับอันนี้เราขายบนความพอใจอยู่นะครับคราวนี้มาขายที่แนวต้านนะครับขายตัวแรกง่ายที่สุดทำแต่ว่าคนไม่ค่อยทำกันเพราะว่ามันมีความโลภอยู่มันไปบังตาอยู่มันทำให้การตัดสินใจเนี่ยขยับราคาขายออกไปเรื่อยๆเขาเรียกเป้าบินนะเป้าบินนะเป้าบินไปเรื่อยนะครับครับซื้อวันแรกซื้อ10 บาทเดี๋ยว11 บาทก็จะขายแล้วเอาแค่ 10% นะแต่พอมันขึ้นไป11 บาทเป้ามันจะขยับเป็น12ไอ้คนที่ขยับเป้าไม่ใช่เราเป็นความโลภของเราเองขายบนแนวต้านคือตำแหน่งที่2ครับที่คุณต้องตัดสินใจแนวต้านของปตท.สผ.อยู่ที่195ครับแล้วแนวต้านดูได้ยังไงก็เหลือบตาไปทางซ้ายจุดไฮสุดที่มันทำไว้นะครับครับแนวต้านก็จะมาเคาะบอกคุณบอกว่าแนวต้านอยู่195พี่จะขายไหมถ้าพี่ขายพี่วางเลยอย่างเงี้ยครับคุณก็มีหน้าที่ตัดสินใจว่าคุณจะขายแล้วไม่มีใครขายได้สูงสุดอยู่แล้วนะครับต้องทำความเข้าใจนี้ก่อนนะครับเท่าที่ผมทำงานมา35 ปีก็ไม่มีใครขายได้สูงสุดนะครับยกเว้นเคสมอที่เกิดขึ้นนะครับขายได้สูงสุดมากขายได้สูงสุดขายได้ค่อนข้างเยอะรอหาไม่เจอแล้วพี่เบียร์คนขาย2.90 บาทครับนั่นน่ะสูงสุดละอันนั้นครับขายที่แนวต้านนะครับแนวต้านของเราก็คือเส้น200 วันนะครับครับเส้นค่าเฉลี่ยก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านจุดสูงสุดก็ทำหน้าที่ในรอบ3 เดือนก็เป็นทำหน้าที่เป็นแนวต้านเช่นกันเราก็จะเดินไปเคาะลูกค้าว่าพี่ครับตอนนี้มันอยู่เส้น200 วันนะครับไอ้50 บาทเนี่ยพี่จะขายไหมผมแนะนำให้ขายถ้าคุณไม่อยากขายคุณขายสักครึ่งหนึ่งครับแล้วคุณก็ถือครึ่งหนึ่งไว้ลุ้นแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าถ้ามันหลุดลงต่ำกว่า48-49คุณก็ต้องขายนะย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับพี่เปี๊ยกสอนเทคนิคการซื้อหุ้นคืนอย่างฮาน่าเนี่ยกำลังทดสอบเขาเรียกทดสอบเส้น200 วันนะครับทดสอบตรงนี้ด้วยโอเวอร์บอทด้วยนะISI Overbought เดี๋ยวจะได้ใช้วิชาของพี่เปี๊ยกซื้อคืนสำหรับเนี่ยสัปดาห์นี้นะผมว่าทดสอบอยู่ตอนนี้เส้น200ทดสอบอยู่ไอ้ช่วงที่เขาทดสอบเราเป็นรายย่อยเราไม่ต้องไปทดสอบไว้เขานะครับครับหุ้นมันจะขึ้นได้ต่อเมื่อมีรายใหญ่ซื้อหุ้นมันจะลงได้ต่อเมื่อมีรายย่อยรายใหญ่ขายมีเท่านี้เอง
รายใหญ่เขากำลังดูว่าเขาจะขายดีไม่ขายดีนะตรงเนี้ยครับเพราะนั้นเราควรจะออกมาก่อนเพราะเวลาเขาขายเราจะขายไม่ทันนะครับปกติถ้ารายใหญ่เขาขายเราจะขายไม่ทันครับขายครึ่งนึงก็ได้ครับอย่างน้อยก็ขายออกมาบ้างนะครับขายเสร็จแล้วมันขึ้นอันนี้ครับไอ้ CPO เนี่ยครับครับขายเราก็ซื้อมาจาก55 56เนี่ยนะครับพอมันขึ้นมาเส้น200วัน61เราก็ขายครับขายเสร็จแล้วมันขึ้นต่อทำไงดีก็อยากได้ชอบมันใช่มั้ยอยากได้ก็ย่อมาก็ซื้อเราก็บิดไว้ที่62 50ก็ซื้อกลับมาเท่านั้นเองครับซื้อได้ไม่ขายตรงไหนอ่ะก็ขายที่แนวต้านล่าสุดตอนนี้ย้อนหลังกลับไปสัก6เดือนเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก66ครับครับนะพอเราซื้อเสร็จแล้วก็จะไปดูว่าจะไปขายตรงไหนก็จะมีขายแค่พอใจถ้าคุณซื้อ62 50กว่าไม่ไหว64 50ฉันกลัวฉันไปละก็ทำได้ครับถามว่าแนวต้านอยู่ไหนบอกอยู่66ครับครับเราใช้2อย่างประกอบกันนะครับตอนขายอันนี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่พี่เปียกสอนนะฮะอันนี้คือการซื้อหุ้นคืนการซื้อหุ้นคืนใช่ครับนะอันนี้คือเทคนิคต่อเนื่องลองสังเกตนะฮะBBL ครับซื้อ BBL ตอนย่อไว้144สมมุตินะครับครับ43ตัวที่143เนี่ยจะไปขายที่ไหนแนวต้านอยู่ที่147ครับแนวต้านอยู่ซ้ายมือเห็นๆเลยครับครับนี่คือการขายที่แนวต้านAOT ก็คือการขายที่แนวต้านตรง75บาทนะครับ75 76บาทเป็นแนวต้านอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อกลับมาที่73บาท50คุณก็ต้องไปขายที่แนวต้านในรอบเดือนครึ่งเพิ่งได้ซื้อบ้างนะพี่เปียกตัวนี้ใช่ครับเพิ่งซื้อเพิ่งไม่นานเนี่ยครับเพิ่งเส้น50ก่อนนี่ครับอันนี้ตอนนี้แรกคือซื้อขายเมื่อพอใจนะครับขายที่แนวต้านอันนี้พอเอราวัณพอใจก็ไม่ได้ขายไปที่แนวต้านก็ไม่ได้ขายนะครับแนวต้านตรง4บาท4 4บาท60ก็ไม่ได้ขายครับพอไม่ได้ขายมันก็จะลงพอลงมาหลุดเส้น50วันก็ต้องขายอันนี้บังคับนะพี่เบียร์บังคับแหละครับแต่เห็นได้ว่าไอ้จุดที่เราโดนบังคับเนี่ยตอนไอ้ตอนหลุดแนวรับสำคัญเนี่ยเราไม่ได้เงินนะครับที่ได้เงินมากที่สุดเลยคือขายที่แนวต้านกับขายบนความพอใจครับพอหลุดแล้วมันจะไม่ค่อยได้เงินเพราะนั้นแต่ถ้าตัดสินใจได้ตอนขายบนความพอใจกับขายบนแนวต้านจะดีมากๆเลยอันนี้จะโดนบังคับนะครับโดนบีบแล้ว BDMS ไม่หลุดไม่หลุดก็สู้ต่อมันก็จะเป็นแนวรับของเราถูกไหมครับมันก็จะเป็นแนวรับของเรา29ก็เป็นแนวรับของเรารับแล้วจะไปขายตรงไหนก็ต้องไปขายที่แนวต้านแนวต้านเท่าไหร่ก็32บาทครับซื้อ29บาท50 30บาท50ขายได้ไหมขายได้เลยไม่มีใครการันตีว่าจะไปที่32ครับแต่ว่าแนวต้านเขาบอกข้อมูลไว้เฉยๆว่านี่คือแนวต้านแต่ไม่ได้บอกว่ามันขึ้นมาทดสอบ 100% คุณไม่ต้องกลัวเขาไม่ได้บอกแบบนั้นครับขายไม่ทันตอนนี้ขายหลุดแนวต้านแล้วขายไม่ทันมันลงแรงมากไอ้226พื้นเลยครับถ้าเป็นหุ้นชุด A กับ B เนี่ยมันจะมีรีบาวให้ขายแบบบรรลุราชเนี่ยครับเพราะนั้นรีบาวแบบเนี้ยก็ต้องขายเช่นเดียวกันก็ต้องขายออกเช่นเดียวกันเพราะถือว่าหลุดแนวต้านแนวรับแล้วเด้งกลับมาให้ขายเพราะนั้นมันจะไปเต็มที่ก็ประมาณ225 26ครับก็จะใกล้เคียงกับจุดที่เราซื้อนั่นแหละครับก็จะไม่ขาดทุนเยอะบางท่านเนี่ยเขาขายตกใจฮะพี่เปี๊ยกขายวันที่มันลงแรงๆพี่เปี๊ยกมองไงฮะตกใจไม่ได้ครับเวลาเพราะระบบการขายของเราไม่มีการขายบนความตกใจเลยนะครับไม่มีตำราที่ไหนสอนบอกว่าแนวจุดขายที่ดีสุดคือขายตอนที่คุณตกใจนะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตกใจอย่าขายหุ้นออกมาครับไม่มีทฤษฎีบอกไว้ครับแต่ถ้ารีบาวแล้วขายบอกได้ว่ารีบาวแล้วขายได้ถ้ากลัวบำรุงราชก็รีบาวขายได้ครับ
อันนี้มีคนถามเยอะไอ้เบทาโกนะครับหุ้นเข้าใหม่เนี่ยมันก็จะเกิดแพทเทิร์นลักษณะนี้สมมติว่าเรารับอยู่ประมาณ36หรือ37 37บาทเงี้ยนะครับครับแล้วมันหลุดแนวรับสำคัญก็คือตรง36สลึงมันหลุดลงมาแล้วเราไม่ได้ขายหรือขายไม่ทันหรือไม่อยากขายอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวลงลงไปเนี่ยมันจะมีแท่งเขียวแท่งหนึ่งเนี่ยให้ซื้อครับพอซื้อเสร็จมันจะรีบาวกลับไปที่36สลึงเนี่ยครับแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะขายไม้ล่างออกหรือยังไงหรือจะเฉลี่ยขายออกหมดเลยแปลว่าการขายที่ขายไม่ทันหรือไม่ได้ขายถ้าเป็นหุ้นชุด A หรือชุด B จะมีทางแก้เสมอนะครับครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ขายไม่ต้องซื้อเฉลี่ยเดี๋ยวมันก็รีบาวไม้ขายได้ครับเอสโซไม่ได้ขายตรงแนวต้านนะครับ15บาทหลุดเส้น50วันก็ยังไม่ได้ขายอีกเหลือจุดขายจุดสุดท้ายครับหมอคือรีบาวแล้วขายครับครับเหลือแค่นี้จุดที่รีบาวแล้วขายจะขาดทุนนิดหน่อยนะครับลงไปเกือบเส้น200ครับพี่เปียกใช่ใช่เพราะฉะนั้นสรุปจุดขายคือขายเมื่อความพอใจขายบนแนวต้านอันเนี้ยการันตีเรื่องกำไรครับไม่ขาดทุนแล้วครับครับขายเมื่อหลุดเส้นเนี่ยมีโอกาสเท่าทุนกับขาดทุนนะครับครับและยิ่งตกใจแบบที่หมอบอกโอกาสขาดทุนมีสูงมากๆเลยเพราะนั้นห้ามขายบนความตกใจเวลาวิธีแก้นะครับเวลาเกิดข่าวไม่ดีแล้วตกใจก็ยังไม่ต้องทำอะไรครับดูสักวันสองวันครับถ้ามันไม่มีอะไรเดี๋ยวมันจะรีบาวให้ครับใช้ได้เฉพาะหุ้นชุด A กับ B เท่านั้นนะครับไอที่พูดตรงเนี้ยเพราะถ้าเป็นหุ้นชุดขนาดเล็กมันจะไม่ดีบ้างไม่ขายต้องยอมคัดทิ้งเลยอันนั้นคือเสน่ห์ของหุ้นชุด A กับ B นะเพื่อนทุนเนี่ยโดยเฉพาะหุ้นชุด B ที่ปันผลสูงครับพี่เพียรคือเราจะไม่ตกใจคือเราจะแก้ได้ตลอดเลยเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีที่ทำไมบางคนโอ้ทำไมชอบชุด A B จังเหตุนี้แหละครับใช่อันนี้ก็หลุดแล้วนะครับพูดชุดดีด็อกดีซีเนี่ยไอ้บีวีอีแปดนะครับหลุดเส้น50วันแล้วครับจะรีบาวให้ขายหรือเปล่าเราลุ้นเอาละกันครับถ้าเราไม่ขายจะเกิดอะไรคือที่หุ้นJTS นะครับครับถ้าคุณไม่ขายก็ลงมาเนี่ยครับเนี่ยไม่ขายไม่ได้นะครับถ้าเป็นหุ้นชุดดีด็อกหรือซีก็ได้นะครับคือหลุดก็ต้องทิ้งไปเลยครับต้องยอมขาดทุนเพราะโอกาสขาดทุนในการขายจะอยู่ในการเล่นหุ้นชุดดีด็อกนะครับครับหุ้นขนาดเล็กมมันอันนี้ขายไม่ทันอันนี้มีปัญหาขายไม่ทันถ้ามีอยู่นี่ไม่มีทางขายได้เลยครับตรงหัวที่เขาไปซื้อมอมีเรื่องราวใกล้ๆเคียงกันเนี่ยสัมผัสกันเนี่ยรีบาวนี้ต้องออกนะครับครับนะมีเจ้าของใจดีดันขึ้นมาให้ออกของนะครับเจมาหลุดเส้น200วันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องหวังฟื้นแล้วนะครับมันก็จะซึมลงเป็นหุ้นถึงจุดขายเช่นหลุดเส้น50วันแล้วต้องขายเสร็จแล้วห้ามกลับไปยุ่งกับมันอีกมีเงื่อนไขแค่นี้ครับครับJMT ก็ไม่ไหวแล้วครับถึงเลยเส้น50วันมาแล้วยังเลยเส้นลิ่งหลุดเส้น200ยิ่งไปกันใหญ่แล้วครับฟอร์ดนี่ก็เหมือนกันครับเนี่ยไปหมดนะครับครับหลุดเส้น50วันตรง55เนี่ยต้องขายตัวในทีนะครับจุดขายแล้วจําแล้วโดนบังคับต้องขายคือหุ้นชุด C กับหุ้นชุด D ครับครับหลุดเส้น50วันต้องยอมแพ้ครับคือพี่เปี๊ยกสอนให้เรา stop loss นะท่านนักทุนนะใช่ครับ C กับ D เนี่ยมันไม่เหมือน A B ที่มันมีรีบาวนะครับท่านนักทุนดูสังเกตนะใช่ครับใช่ครับแล้วต้องทิ้งต้องขายซ้ายด้วยครับผมแนะนำให้ขายซ้ายเลยด้วยครับสำหรับหุ้น D ดอกกับ C ครับบางคนไปตั้งรอพี่เปี๊ยกอยากขายราคานี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งรอไม่ได้ตั้งรอไม่
ขายได้ขายซ้ายไปเลยครับครับนี้ถามว่าแล้วมันไม่ขายได้ไหมบอกไม่ขายก็จะเจอแบบเอ JTS ที่ให้ดูก็สักครู่นะครับเนี่ย DF Smart นะครับครับคือเรายังรู้สึกว่าหุ้นตัวนี้มันยังดีอยู่แต่ในทางเทคนิคบอกว่ามันไปเรียบร้อยแล้วจบรอบไปครับมาถึง True ครับครับอยู่นี้ก็มีข่าวเพราะนั้นตอนนี้มาอยู่ที่แนวรับพอดีครับ4บาท50 4บาท60เนี่ยเพราะนั้นสู้ได้ขายไม่ทัน5บาทก็ต้องสู้ซื้อเฉลี่ยตรงนี้ครับครับขายไม่ทัน45บาท44บาทก็ต้องซื้อเฉลี่ยตรง40เดี๋ยวมันไอ้2ตัวเนี่ยมันจะรีบาวกลับมาให้ขายหมอครับถ้าเล่นรอบเมื่อกี้เราเล่นเก็งกำไรกันอยู่นะครับเล่นรอบขายตรงไหนเราบอกเราเก็บวางมาตรง3บาท3บาท10 3บาทที่10เก็บมาตลอดเลยถึงตรงเนี้ยขายได้หรือยังคำถามคือพอใจไหมก่อนครับก็ได้มา80ตังค์70ตังค์ก็น่าสนใจนะได้มา 20% ก็ขายไปเลยเวลาขายไม่ต้องถามว่าขายตรงไหนขายที่บิดเลยครับจบคือการที่ฝึกขายที่บิดหมายถึงว่าเราฝึกระบบตัดสินใจนะครับให้เราแบบขายแบบโชว์ๆเขาเรียกว่าโยนเขาเรียกว่าโยนโยนครับมันมีเงื่อนมันมีข้อแนะนำนี้นะครับถ้าตลาดเป็นขาขึ้นอันนี้คุณใจเย็นๆได้ตอนขายถ้าตลาดเป็นไซด์เวย์อย่างปัจจุบันเนี่ยหรือขาลงขายซ้ายเลยครับแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วฉันยังไม่ขายได้ไหมบอกว่าถ้ายังไม่ขายกูก็มีจุดให้คุณขายคือ4บาทตรงเป็นแนวต้านครับนะครับหรือไม่คุณก็มันก็หลุดเส้นสีเขียวหลุด3บาท70มาคุณก็ต้องขายคือแล้วโทษทีเล่นเส้น50บาทคุณก็ต้องขายครับเวลาขายตรงเส้น50บาทมันจะรู้สึกเสียดายกูทำไม4บาทไม่ขายจะนอนไม่หลับไปหลายคืนครับแต่มันบังคับให้คุณขายแล้วแต่คุณไม่ขายเองเดี๋ยวมันจะมีปัญหาใหญ่เหมือนหุ้นหลายตัวที่เราไม่ได้ขายตรงเส้น50วันพอเขาบังคับขายแล้วคุณก็ต้องขายและขายเป็นการขายซ้ายด้วยครับขายที่ช่องบิดด้วยครับ PTTGC ซื้อมาจาก40บาท41บาทขายที่ไหนแนวต้านอยู่ที่เส้น200วันถึงแนวต้านก็ขายได้ครับมันจะเข้าระบบเดิมแล้วถูกไหมครับขายพอใจขายบนแนวต้านนี้ได้กำไรหมดนะครับถามว่าขายแล้วขึ้นอีกได้ไหมบอกขึ้นอีกได้เหมือน CPOถ้าคุณชอบคุณก็ไปเก็งกำไรกับเขาทั้งหมดครับไอ้นี่มาอีกตัวแล้วนะครับวันนี้ GPSC เก็บมาจากข้างล่างเงี้ยตัวเนี้ยลูกค้าที่ให้ที่เราให้เก็บพี่เบียร์ถามขายเต็มเลยใช่มันแนวต้านนะครับยังไงคุณก็ขายครึ่งนึงก็ได้เหมือนที่ต่อเมื่อสุดท้ายครึ่งนึงก็ต่อได้ครับแล้วนั่งรู้อีกครึ่งนึงก็ได้มันไม่มีใครรู้ว่าจะข้ามไม่ข้ามนะครับไอ้แนวต้านครับแมคโครนี่มาแล้วครับตัวนี้มันมีนี่ผมคำถามที่ถามในห้องเราครับครับถามว่าขายดีไหมหมอเห็นว่าเวลามันข้ามเส้น200วันมันแข็งแรงมากเราบอกเราไม่ได้ขายเส้น200วันเราจะขายดีไหมบอกว่าตรงเนี้ยถ้าจะถือก็ถือได้ถ้าจะขายบนความพอใจก็ขายตรงนี้เลยแต่ถามว่าแนวต้านอยู่ไหนอยู่ตรง42ครับครับก็ไปดูขายที่แนวต้านขายบนความพอใจขายที่แนวต้านระบบไม่แค่นี้ครับไม่ไหวต้องขายหลังหลุดเส้นก็ขายแต่นั่นโดนบังคับแล้วครับคุณไม่ค่อยมีทางเลือกไม่มีเวลาเลือกเท่าไหร่หรอกไม่มีเวลานั่งคิดเท่าไหร่ไอ้นี่ยังมีเวลานั่งคิดนอนคิดได้จะขายไหมหรือจะขายครึ่งนึงไหมอะไรอย่างนั่งคิดไปครับทีนี้ปันผลจะขายตรงไหนเราตัวติดระบบคือถ้าเราซื้อทิสโก้90บาทมันขึ้นมา97บาทเราได้มาประมาณสัก 8% ถามว่าจะขายก็ได้นะเพราะคุณได้ 8% แล้วขายเสร็จแล้วคุณไปซื้อไอ้ตัวที่ปันผลที่ยังไม่ขึ้นซื้อปตท.ไหมอย่างเงี้ยได้ครับก็สวิตไปสวิตมาเรื่อยๆถามว่าขายแล้วมันจะขึ้นไปร้อยนึงไหมบอกไม่ได้บอกไม่ได้เพราะมันก็อยู่บนเส้น20วันก็แข็งแรงพอสมควรครับแล้วฉันจะถือได้ไหมถือได้ฉันจะถือได้ไหมฉันจะขายได้ไหมทั้งหมดเนี่ยมันต้องอยู่บนขาขึ้นรเราจะมีสิทธิ์กำหนดจุดขายเพราะเราเป็นคนถือหุ้นมาแต่ถ้ามันเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่หลุดเส้น50วันเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงเขาจะไม่ให้โอกาสคุณตัดสินใจว่าขายดีไหม
คุณต้องขายครับintouch นี่ก็เหมือนกันนะครับซื้อมาจาก70บ้าง71บ้างที่เราให้ซื้อไปเนี่ยครับถามว่า74จะขายไหม74คือขายบนความพอใจ76คือแนวตั้งคุณเลือกมันเป็น2ราคาเนี่ยยังไงคุณก็ได้กำไรมันเป็นไซด์เวย์นะเพื่อนทุนหลายท่านที่เป็นลูกค้าเราจะเข้าใจว่าทำไมพี่เปี๊ยกให้ซื้อแถวเนี้ย70บาทแล้วไปขาย74 75มันเป็นไซด์เวย์ใช่ครับมันไซด์เวย์ใช่มันเป็นไซด์เวย์ครับเป็นไซด์เวย์แล้วมันพูดปันผลด้วยครับอันนี้เขาเรียกเล่นในกรอบไซด์เวย์นะครับท่านถึงเขาครับเล่นแบบนี้ยังไงก็ไม่แพ้ครับหมอเล่นได้เงินแน่นอนอ่ะแต่มันอาจจะช้าหน่อยแหละมันจะอึดอัดหน่อยเป็นหุ้นที่ชอบฮะเราชอบตัวน่าจะหมดแล้วครับหมอเรียบร้อยแล้วครับเรื่องการขายคงทำเขาใจเรื่องการขายกันพอสมควรนะคือมันจะวนอยู่แค่นี้นะมันจะวนอยู่แค่นี้ใช่ครับโดยเฉพาะท่านนักทุนที่ซื้อตามระบบที่เราวางไว้ให้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นล่างๆนะฮะส่วนใหญ่เราจะซื้อหุ้นตัวใหญ่ๆหุ้นตัวชุด A ชุด B ปันผลสูงๆกันล่างๆปัญหาคือขึ้นมาแล้วอยากขายก็เสียดายจะไม่ขายก็กลัวลงอันนี้คือวิธีที่พี่เปียกแนะนำคือก็ผ่อนคลายจิตใจหน่อยนะพี่เปียกขายสักหน่อยเถอะนะขายสักเอา 20% ครึ่งนึงก่อนแล้วแต่นะครับตามสบายเลย คือขอให้ขายอย่างเดียวคือขอให้ตัดสินใจขายการตัดสินใจขายมันช่วยฝึก mindset เราด้วยใช่ครับแต่อย่าโผล่ขึ้นไปทั้งอันเพราะว่าไม่มีประโยชน์ก็ถ้าอยากลองฝึกก็คงจะใช้ปริมาณนึงนะฮะท่านทุนที่บางทีถือหุ้นมาเต็มพอร์ตเลยขายสักครึ่งนึงก็จะได้ผ่อนคลายคืออย่างน้อยๆก็สักครั้งในชีวิตก็ลองฝึกรันเทนดูนะครับซึ่งมันก็พอทำคุยกับลูกหลานได้ว่าขายเป็นไม่ต้องห่วงคุณปู่ขายได้พอขายได้ครับแล้วก็เมื่อกี้พี่เปียกสอนว่ามันเป็นโซนนะถ้าเรียกว่าโซนเราจะไปแบบเอาตัวเลขต้องตรงนี้แหละนะฮะต้องขายราคานี้แหละต้องให้ได้ปรากฏว่าไม่ได้ครับบางทีมันต้องโยนซ้ายบางทีก็เอาขวาเลยอย่างเงี้ยครับบางทีตั้งซื้อขายอย่างเงี้ยครับนะพวกเราต้องรู้จักโซนนะโซนซึ่งผมก็แอพพลายเอา RSI มาใช้นะฮะมันก็สอดคล้องกับของพี่เปี๊ยกนะมันเป็นตำแหน่งคล้ายมันเป็นตำแหน่งที่ใกล้กันนะตัวเลขมันอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงนะไม่ใกล้กันครับมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นนะฮะมีกราฟหนึ่งให้พี่เปี๊ยกดูนะฮะได้ครับเดี๋ยวผมจะหมอต้องรันขึ้นมาให้ดูครับคือตัวอีกตัวหนึ่งที่นักทุนเขาถามในห้องไลน์เราก็คือตัวปตท.นี่ครับพี่เปี๊ยกตัวปตท.นี่เดี๋ยวพี่เปี๊ยกจะดูไทม์เฟรมไหนครับพี่เปี๊ยกเอาวีคไหมฮะเอาเดย์ครับเดย์ครับเอาเดย์ก่อนนะครับจริงๆตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่เปี๊ยกสอนคือมีตัวหนึ่งที่ท่านนักทุนเขาถามว่าเอ๊ะเขาอยากจะคล้ายๆกับว่าลงทุนตัวนี้สวิตตัวอื่นมาสมมติว่าราคาสูงแล้วนะครับหรือว่าไปขายได้ข้างบนเช่นซื้อปตท.สผ.มาโอ้กำไรเยอะแล้วตอนนี้อยากจะสวิตมาเป็นแบบรอรอบหรือว่าปันผลพี่เปี๊ยกเวลาจะลงทุนตัวนี้พี่เปียกมองไงครับปตท.เป็นหุ้นปันผลตัวนึงครับจ่ายปันผลเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากยกเว้นว่าราคามันลงมาแถว33-34เนี่ยครับจริงๆกรอบราคามันนะคือ32-33แต่ว่ารอบนี้มันผมดูแล้วมันไม่น่าจะตรงถึง32หรอกครับผมก็เลยให้ลูกค้าเก็บพอดีเราจะขายตรงไหนมันจะขายอินทรานะครับครับตรง36เป็นเดลต้าครับแถวๆนี้แล้วยังมีแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยตรง35ด้วยมันอยู่แค่35กับ36ครับอันนี้นะฮะนะถ้านักทุนถ้านักทุนลองดูนะครับคือผมจะให้แอพพลายของ RSI เข้าไปพี่เปี๊ยกให้ซื้อ33เพราะอะไรดูนะฮะเห็นไหมครับ RSI มันโอเวอร์โซเห็นไหมฮะเนี่ยหลายท่านถามทีนี้ไอ้ตรง32ของผมเนี่ย 31.75 เห็นไหมฮะตัวเลขมันจะใกล้กันถามว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรไปดูกราฟวีคนะเห็นไหมฮะกราฟวีก็คือจุดนี่ฮะจุด ประจำของมันแหละใช่ครับเนี่ยมันไซด์เวย์มันเป็นเท่าไหร่เนี่ยพี่เปียกตั้งแต่ปลายปี2020จนผ่านท่าระยะการเป็นไซด์เวย์เข้าใจนะฮะท่านทุนนะมันเหมือนกับอินทัชนะเพื่อนทุนนะพี่เปียกตอบครับคือเวลาที่เราลงทุนสังเกตนะฮะคือแนวทางของพี่เปียกเนี่ยนักลงทุนจะคือในความเห็นผมนะฮะที่เราลงทุนที่เราแนะนำลูกค้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเซฟระดับหนึ่งเลยแหละนะฮะใช่ครับระดับหนึ่งเลยแหละแล้วก็หุ้นที่พวกเราชอบนะฮะผมกับพี่เปี๊ยกชอบเนี่ยก็จะเป็นหุ้นคล้ายๆกันนะก็คือหุ้นชุด A กับ B ปันผลสูง
ถ้านักทุนลองถ้าท่านใดชอบตัวเลขก็ไม่ว่ากันลองหันไปเหลือบตาดูนิดนึงแล้วก็ลองดูว่าเราลงทุนแบบแต่ว่ามันไม่ได้รวดเร็วอย่างที่ผมบอกนะฮะนะมันใช้เวลาแต่เราก็รู้สึกแฮปปี้กับมันมาตลอดนะลงทุนเรามีเขาเรียกว่าเป็นแมงเม่าสำราญกันมาเรื่อยๆแต่ว่ามันเราจะไม่รู้สึกว่าเราโดยเฉพาะท่านนักทุนที่มีงานประจำนะผมเห็นใจจริงๆฮะนะผมเห็นใจมากเพราะว่าไปทำงานทั้งวันพี่เปี๊ยกตลาดปิดกลับมานี่หงายท้องเลยบางทีเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วเราทำงานไม่มีความสุขนะผมบอกเลยว่าโดยเฉพาะท่านที่มีงานประจำนะฮะการลงทุนเล่นรอบมาเล่นแบบเราดีกว่านะมีงานประจำมาเล่นแบบเราดีกว่าคือมันไปได้เรื่อยๆพี่เปี๊ยกแล้วก็เรามีเวลาได้คิดนะฮะอย่างเช่นเอ๊ะขายไม่ทันเราก็รออีกวัน2วันใช่ไหมพี่เปี๊ยกมันก็ทยอยขึ้นมาให้เราได้แก้ไขบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าหุ้นที่เป็นหุ้นเก็งกำไรอย่างที่พี่เปี๊ยกเอามาสอนพวกเรานะครับบางทีมันไม่ให้โอกาสเราเลยฮะตลาดมันก็โหดร้ายกับเรามันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันฟลออย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้คือมันแก้ไม่ได้เลยใช่ครับต้องไปตั้งหลักกันใหม่ใช่ครับคือผมอยากให้พวกเราลงทุนแบบมีความสุขนะครับเพราะว่าคืออย่างที่พี่เปียกบอกฮะเราต้องเป็นแมงเม่าสำราญแปลว่าเราลงทุนแล้วเรารู้สึกมีความทุกข์ผมว่ามันคงไม่ใช่แนวทางไม่ใช่นะไม่ใช่ละต้องหาวิธีละเปลี่ยนใหม่ก็หลายท่านที่มีปัญหาที่ไม่มีความสุขกับการลงทุนแล้วก็เข็ดขยาดกับตลาดหุ้นความจริงตลาดหุ้นเป็นตลาดที่เป็นดีนะฮะเพื่อทุนนะเราไม่ต้องเราเป็นเจ้าของกิจการโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากไม่ต้องไปลงแรงเราแค่ไปซื้อหุ้นแต่ว่าเทคนิคการเข้าซื้อนะครับอย่างที่พี่เปียกสอนผมพยายามบอกพวกเรานะก็ขอให้ดูแล้วก็การลงทุนเก็งกำไรทำได้ไหมเอาก็พอได้สนุกนะฮะแต่ว่าอย่าไปเอาเป็นสารณะนี่ผมบอกว่าอย่าเอาเป็นใช่ครับเอาเป็นจริงเป็นจังบางคนลาออกจากงานมาลงทุนในตลาดโอ้โหมันจะกระทบบางทีมันไม่ปานีเรานะฮะตัวอย่างมีนะฮะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พวกเรามีความสุขกันทุกคนอย่างนี้ฮะเจตนาพวกเราที่พยายามสอนนักทุนนะฮะพี่เปียกมีอะไรฝากนักทุนไหมฮะช่วงท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับคือผมกับคุณหมอก็ตั้งใจทำงานคือมันเนื่องจากมันมีเขาเรียกอะไรนะมีวิสัยทัศน์มีวิธีคิดคล้ายๆกันเราก็จะทำงานเงี้ยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวปีหน้าเราคงได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกันนะครับหมอครับเพื่อจะขยายแนวคิดพวกนี้ไปตามแต่จังหวัดบ้างไปตามคนที่กำลังจะเกษียณบ้างจะได้รู้จักพวกวิธีคิดของพวกเราแล้วก็ไปนั่งคิดเองครับว่าพอร์ต 100% เนี่ย จะเล่นแบบเราสัก20หรือจะเล่นแบบเราสัก80โอเคไอ้เล่นตัวเล็กก็คงหนีไม่พ้นนะครับอาจจะไปเล่นตัวเล็กสักหน่อยไหมครับสัก20เราก็ต้องมีวิธีเล่นต้องรู้จักสต็อปลอสครับทุกหุ้นทุกกลุ่มมีวิธีเล่นมีวิธีแก้แต่ว่าหุ้นชุด C ชุด D พวกเนี้ยเวลามันลงแล้วมันวิธีแก้ไขมันไม่ค่อยมีเลยจำเป็นต้องคัดลอสทิ้งอย่างเดียวถ้าคัดลอสไม่ทันเนี่ยก็จะเกิดอย่างกรณีที่เราเจอกันอยู่นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วมันสะเทือนหมดเลยนะครับกรณีมอเนี่ยสะเทือนทั้งตลาดเลยนะครับเรียกว่ารายใหญ่ในประเทศก็หยุดเลยโวลุ่มจะหายครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับนะฮะก็อยากจะให้พวกเราเริ่มลงทุนกันแบบมีความสุขนะฮะแล้วก็ผมกับพี่เปี๊ยกนะฮะแล้วก็ทีมงานเมืองว่าสำราญก็ช่วยเหลือเพื่อนทุนเต็มที่นะฮะให้คำปรึกษาเลยเต็มที่นะครับก็สนใจเปิดพอร์ตนะฮะทางแมงเม่าสำราญเพจแมงเม่าสำราญได้เลยครับหรือว่ามาที่เพจหมอสองกล้องก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเจอกันในคราวหน้าครับพี่เปี๊ยกวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับนั่งทุนกระจ่างเลยสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ